Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Battle. And now let's move to our fifth bout. เอาละครับคุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อกับมวยคู่ที่5ของรายการ Muay Thai Battle ทาง Amarin TV HD ช่อง34ครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Taiwanese fighting out of the blue corner. He representing the Nakhon Si Thammarat Province. Ladies and gentlemen, let's hear it for Thomas So Chai Jaran.Ladies and gentlemen, introducing a Taiwanese fighting out of the blue corner. He representing the Nakhon Si Thammarat Province. Ladies and gentlemen, Thomas So Chai Jaran. And his opponent in the red corner, another Thai warrior. He representing Buriram Province. He's training at Pet Jinda Gym.Ladies and gentlemen, let's hear it for ขุนพลน้อยศรีสำอางมวยไทยบาทเทิล Ladies and gentlemenIntroducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Buriram Province. He's training at Pet Jinda Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Khun Phut Noi Si Sam Aung.วันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่เรียนกันไปเลยครับว่ากระพริบตาไม่ได้เลยครับ4คู่ที่ผ่านมาครับน็อกไป3ครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศอกซ้ายของธนาลูกพกปุ๋ยโปแมนครับพิฆาตเจ้าปานเพชรเกียรติธีรวัลย์น็อกไปในยกที่2และคู่นี้น่าสนใจครับพิกัด60กิโลกรัมครับโทมัสสอชัยเจริญครับด้านโทมัสนักชกในมุมน้ำเงินครับนายหัตชัยชัยเจริญครับจากอำเภอท่าสาราครับจังหวัดนครศรีธรรมราชในวัย27ปีสูง173ซมครับล่าสุดมาพลาดท่าแพ้เทคนิคน็อกเอาท์ให้กับอาทิตย์บาร์เดอร์ไดจากโมร็อกโกเอาไว้จากค่ายมวยสอชัยเจริญครับวันนี้สอชัยเจริญนั้นมา2ครับพลาดไป1ครับจากสิงห์พิฆาตที่แพ้น็อกให้กับเงินแท้ส่วนคู่ต่อสู้ของธนาโทมัสครับขุนพลน้อยศรีสำอางครับนายคมวันมีสิงห์ชัยครับจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย24ปีสูง172ซมครับด้านขุนพลน้อยนั้น4ไฟต์หลังชนะถึง3เสมอ1ซึ่งก็เคยเจอกับนักชกชาวโมร็อกโกอย่างอาทิบาร์เดไดมาเหมือนกันครับทางด้านขุนพลน้อยนั้นเสมอมาครับจากค่ายมวยเพชรจินดาครับศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีลูกศิษย์ของพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับคู่นี้ได้กรรมการสนธยาไพรนันเป็นผู้ชี้ขาดครับท่านผู้ชมครับเป็นประจำนะครับทางช่องอมรินทร์ TV HD หมายเลข34ครับทุกวันศุกร์และเสาร์ครับทั้งรายการมวยไทยแบทเทิลและเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปครับอย่าลืมครับเรามีนัดกันเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่5ของรายการครับยกที่1รูปร่างสรีระก็บอกว่าใกล้เคียงครับโทมัสมวยเข่าอาชีพครับอยู่วงนอกก็ดูจะไม่เข้าท่าเข้าทางครับต้องขยับหาวงในครับโทมัสเป็นลูกชายครับของบังสารสอชัยเจริญครับคุณพ่อนี่คล้ายๆบังหมัดลูกสวนเข้าเด็ดจริงครับเป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งหัวหน้าคณะครับซ้ายหน้าของธนาคุณพลน้อยประเภทแข็งแรงครับนักชกจากศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีครับสังกัดค่ายมวยเพชรจินดาครับโทมัสก็ประเภทกล้าได้กล้าเสียเหมือนกันครับพร้อมบุกพร้อมตะลุยครับนี่ครับหมัด 1-2 ของท่านโทมัสครับเอาละครับพักทายไปก่อนครับเล่นเจ็ดเข้าไปหมัด 1-2 เล่นงานคุณพลน้อยเข้าไปครับโทมัสเอาละครับคุณพลน้อยนั้นมีดีที่วงในครับซ้ายหน้าตวัดก็มาเจอขวาของโทมัสสวนเข้าไปจิ้มด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาครับเข่าแล้วแทงกันติดจากโทมัสครับคนน้อยต้องเดินเข้ามาซ้ายสาดเข้าไปยังไม่เข้าเป้าครับติดกายเข้าไปเอาละครับเตะขวามาจังหวะจะล้วงซ้ายครับโดนแข้งแล้วสับด้วยศอกขวาทันทีครับทางด้านโทมัสลุกพุ่งเข้ามาเสียบครับอาศัยช่วงชกความยาวครับแตะปุ๊บแทงปั๊บครับนี่ครับต้องขยันเติมเกมครับความคิดกับอาวุธต้องมาพร้อมๆกันเอาละครับล้วงลำตัวเข้าไปอีกทีครับโทมัสมาเลยครับท้าดวลชวนแรกหมัดแบบนี้เนี่ยนักชกจากเพชรจินดาเนี่ยชอบอยู่แล้วครับเอาละครับต่อเพ
เหตุเดินลุยทั้งคู่ครับแข้งขวาขุนพลน้อยมาโทมัสก็ไม่ยอมครับสาดแข้งขวาโต้ขึ้นไปทันทีนะครับสับด้วยขวาเติมเลยครับทางด้านโทมัสนี่นะครับท้าดวลชวนแรกครับพร้อมลองดีเหมือนกันทั้งคู่ครับประเภทชอบลองของครับเอาละครับเกมเปิดทันทีมวยบู๊เจอมวยลุยครับวางด้วยแข้งขวาโทมัสล็อกตีด้วยขวาครับมาแล้วครับวงในว่ายังไม่ชัดเจนครับวงในของทางด้านโทมัสลบการสูงเข้าหาครับคุณพลน้อยเสียบขวาเข้าไปครับรับชิงเสียบชิงเด้งครับคุณพลน้อยตั้งไว้ก่อนครับโดนมาหนึ่งครับทางด้านคุณพลน้อยแย่ซ้ายเข้ามาวางด้วยซ้ายโดนปุ๊บนี่คืนปั๊บครับยอมกันไม่ได้ครับคุณต่อมาผมต่อคืนอาวุธคล้ายกันครับเอาละครับเล่นงานเล่นของมีคมแล้วครับทางด้านโทมัสคุณพลน้อยควบมาล็อกเอาไว้ครับแหมยังตีไม่ได้ครับครับเล่นกันเจ็บๆครับแพทซ้ายแย่โทมัสวางขวาคุณพลน้อยเกี่ยวมาแล้วโดนเสียบครับนี่นะครับออกอาวุธกันทันทีทันควันครับจะบอกว่าศักดิ์ศรีมวยบารมีมวยทันกันครับคู่นี้นะครับแย่ออกมาครับเดินหน้าเลยครับคุณพลน้อยอยู่นอกไม่ได้ก็สายสาดเข้าไปสิครับเอาละครับหมดยกที่1ครับแป๊บเดียวครับคือคู่ที่5ของรายการซึ่งถัดจากคู่นี้ไปก็จะเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์อีก1คู่ครับระหว่างแสงเทียนน้อยสิทธิ์สวัสดิ์ออฟครับกับแสงจันทร์เพชรอาสุระนี่คือคุณพลน้อยสิทธิ์สำอางครับบนเวทีมุมแดงกับโทมัสสอชัยเจริญอยู่มีลำกับนครศรีธรรมราชครับพี่น้อยครับต้องบอกว่า2จังหวัดนี้ถือว่าเป็น2จังหวัดของยอดมวยเลยครับเป็นเมืองมวยขนานแท้ครับด้านภาคอีสานก็มีบุรีรัมย์นี่แหละครับที่รวบรวมยอดมวยไว้มากมายเช่นเดียวกันกับภาคใต้ครับก็มีนครศรีธรรมราชนี่แหละครับที่มียอดมวยมากมายเช่นกันนะครับยกที่2ครับครับยังเป็นเพลงเข่าครับวงในมาคุณพลน้อยชินเดือนครับสมมติบอกว่าแหมแบบนี้ชอบเหลือเกินครับมวยเดินเข้ามาหาเอาละครับพยายามตับตอกโต้อุ้ยศอกขวานี่ครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตาครับออกกันหนักๆอีกแล้วครับสับเข้ามาโอ้โหจังหวะแหมบวกต่อบวกครับเสียหลักลื่นมาครับทางด้านเจ้าโทมัสลุกขึ้นมาสู้ต่อครับโทมัสกลับมาเสียบได้คุณพลน้อยเอาแล้วครับควบแล้วครับจับไหนได้ตบต่อขวาเข้าไปนี่ครับพร้อมจะปะทุทุกเมื่อครับคู่นี้สับขวาของแต่โทมัสเสียบด้วยขวาเติมมาครับขอดําแหลมจากโทมัสเล่นงานเข้าไปครับโดนต่อแล้วเอาคืนด้วยลูกเข่าครับเสียบด้วยขวาครับทางด้านคุณพลน้อยตั้งแขนจับไหนได้ยัดเข้าไปโทมัสเด้งตีมาแล้วครับเหลี่ยมเข่าจากนครศรีครับนี่แหละครับแพ้อะไรแพ้ได้อย่าแพ้เข่าครับสอชัยเจริญเหลี่ยมตั้มอาชีพอารับคุณพลน้อยหาจังหวะตับตอกตับเสร็จล็อกในทันทีครับคุณพลน้อยนะครับถามไว้โทมัสเสียบซ้ายร้อยสั้นวิสัมด้วยศอกขวาครับนะครับกระทุ้งได้ไหมพยายามจะมัดเลยครับตื้อเลยครับพยายามจะตื้อนักชกรุ่นพี่ครับด้านคุณพลน้อยนี่ครับเปิดเกมแบบนี้ก็ได้ดูของดีครับแฟนมวยคุณพลน้อยเดินต่อครับโทมัสพยายามดันเตะขวาเข้าไปครับนี่เตะเข้ามาแล้วสับศอกสวนเข้าไปครับทางด้านโทมัสก็น้อยเด้งซ้ายเข้ามาวงในตอนนี้หนัวเนียแต่เจอยัดไส้ครับมาน้อยแต่ว่าจังหวะชัดเจนทางด้านโทมัสก็มีให้เห็นครับนี่ครับวันนี้กรรมการทำงานสบายๆครับนักมวยรู้หน้าที่ครับขยันเติมเกมเข้าไปคุณวงในสาดแข้งขวาโทมัสก็หาจังหวะหวนคืนครับทำเอาไว้ตั้งไว้เสียบเอาเลยครับแตะโต้ตลอดครับทางด้านคุณน้อยลุยตะลุยตีด้วยซ้ายครับยกนี้ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมาแลกกันที่วงในครับนี่ครับต่างหาจังหวะเล่นเกมครับคุณวันนี้ขยับโยกต่อซ้ายคอยวัดขวาคอยเติมวัดวางด้วยแข้งขวาติดบังครับแล้วยังเติมด้วยหมัดได้อยู่ครับทำด้วยซ้ายยาวๆโอ้โหเตะในตอนนี้เตะไม่เข้าครับต้องใช้วงในครับโทมัสตีอะไรครับและนี่ครับจังหวะสุดท้ายเป็นทางด้านเจ้าขุนพลน้อยที่เด้งคืนเข้ามาวงในเป็นขุนพลน้อยครับที่หาจังหวะได้ขยันกว่าครับดันเข้าไปครับตั้งกระแพงหน้าคุณพลน้อยโทมัสก็สาดแข้งขวามาครับเอาละครับพยายามไล่แขนแล้วแทงซ้ายนี่ครับความแข็งแรงครับตีเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนานครับทางด้านคุณพลน้อยเดินหน้าเกาะติดครับทำด้วยสายวางด้วยขวาครับทางด้านคุณพลน้อยโทมัสก็เกี่ยวแล้วโต้ครับเกี่ยวซ้ายมาวงในบนแล้วครับโทมัสคุณพลน้อยนี่มีนอกมีในครับเอาละครับโต้นอกหรือโต้ในก็มีเถียงครับเอาละเด้งขวาเข้าไปทางด้านคุณพลน้อยมาใหม่ครับโดยกรรมการสนธยาพลายนันเหนียวหนึบทั้งคู่ครับซ้ายหน้าโทมัสก็โตได้แข้งขวาไม่มีถอยด้วยครับแล้วนี่ครับจังหวะจะไส้มาอีกแล้วครับ
าล่ะครับไล่จีเข้ามาหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นครับมวยไทยแบทเทิลเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าดูเดือดเลยครับสำหรับผู้รองของรายการน้ำหนัก60กิโลกรัมชกจอมเก่าครับโทมัสสอชัยเจริญครับนักชกจากนครศรีธรรมราชครับและคุณชดน้อยศรีสัมภาครับนักชกคุณน้องจอมตะลุยจากบุรีรัมย์ภาพช้าเกิดขึ้นครับยกที่ผ่านมาทั้งหมัดทั้งศอกรวมไปถึงวงในนั้นประเคนเขาใส่กันแบบไม่ยั้งครับบอกว่าอาวุธนั้นออกได้อันลิมิตครับขวาของทางเจ้าโทมัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะเตะไม่ค่อยเข้าครับพี่น้อยครับแต่ว่าแทงแต่ละทีเนี่ยโอ้ชัดจริงๆครับเอาละครับเดินทางมาถึง3นาทีสุดท้ายครับเกมกำลังขับเคี่ยวกันได้อย่างสนุกลุ้นกันต่อครับนะครับมาลุยกันเลยครับยกที่ขุดขวาครับยกที่3จับนายมาเป็นโทมัสครับพยายามคล้องก่อนนี่นะครับเลยเกมเข้าไปโทมัสเอาเสียบซ้ายมาจากขุนพลน้อยจังหวะยกก่อนครับขุนพลน้อยครับนี่นะครับถ้าจะโดนเนี่ยแกก็ต้องคืนได้อย่างชัดเจนครับขุนพลน้อยเอาลื่นครับโอ้โหโดนแค่ขวาของโทมัสเลยครับยืนหลักไม่ดีครับท่านขุนน้อยเมื่อสักครู่นี้พามาที่เชือกเด้งด้วยซ้ายแต่ก็โดนของธนาโทมัสไปก่อนอีกแล้วครับได้มาคนละดอกครับขุนพลน้อยเดินเข้ามาโดนกระแทกหน้าจากโทมัสแล้วเสียบขวามาก็โทมัสเอาละครับล็อกบนได้แม่จังหวะยกยังค่อนข้างช้าเอาละครับเอาจนได้โทมัสแข็งแรงจริงๆครับเอาละครับแลกกันอยู่ต่อเนื่องครับวงในไม่กินกันไม่ลงครับโทมัสกล้าเข้ามาเสียบซ้ายมาแล้วไม่มีใครหนีใครถอยซะด้วยครับจับจังหวะเสียบด้วยซ้ายขุนน้อยตั้งกำแพงโทมัสโก่งมาตีด้วยขวาครับนี่ครับมาแต่ละทีแกชัดจริงๆครับด้านโทมัสนี่ครับยังมีความพยายามในการยกเข่าครับด้านโทมัสเอาละขุนพลน้อยใจเย็นก็ไม่ได้ครับเอาละครับขวางมาพยายามล็อกบนกับขุนพลน้อยเสียบซ้ายมาอะไรครับจับในตั้งกำแพงรวบในเอาไว้นี่ครับไม่ตีก็แต่ยกกำแพงขึ้นมาก่อครับด้านขุนพลน้อยนี่ครับตีไม่ได้ก็ต้องยกกันไว้ก่อนขุนพลน้อยจังหวะนี้เดินเข้ามากับขุนน้อยแยกยับมาเตะซ้ายตามครับโทมัสขับไว้คุณพลน้อยวางไว้แข้งขวาจับนายได้แล้วตั้งนี่ครับไม่ยอมตีครับและไม่ปล่อยให้ธนาโทมัสติ๊กตีถนัดด้วยครับนี่นะครับส่วนใหญ่นี่เป็นเกมวงในครับโทมัสเดินต่อเตะซ้ายเข้าไปครับได้มา2ดอกครับโทมัสนี่ครับโทมัสเสียบด้วยขวาคุณพลน้อยเด้งเลยครับโอ้มีกี่ปอดกันแน่ครับธนาคุณพลน้อยเร่งดีเร่งได้ยังไม่หยุดเลยครับเด้งได้ตลอดเวลาครับบ่งบอกถึงการฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีครับทีมงานเพชรจินดาครับแงะออกมาใหม่ครับโทมัสก็ยังไม่ยอมครับเดินเสียบด้วยซ้ายร้อยตีขึ้นแล้วนี่ครับตีแล้วพับเลยครับโอ้ใจคอจะไม่ยอมให้โต้หรืออย่างไรครับธนาขุนพลน้อยครับยังคงเป็นไฟลุยก็ขุนพลน้อยโทมัสทีขวาติดเบรกมาเสียบขวาตามนี่ครับขวามาซ้ายตามครับแทงด้วยซ้ายทีครับขุนพลน้อยแล้วพาเข้าเชือกแต่เข็นเข้าเชือกไม่ให้เถียงอีกแล้วครับนะครับเขี้ยวจริงๆครับวันนี้ทางหน้าขุนพลน้อยชกได้ละเอียดครับวันนี้ครับไม่บุมบามครับชกแบบรัดกุมนะครับจับในตีด้วยซ้ายครับเพื่อจะแลกกันที่วงในต่อครับแยกออกมาครับแยกออกมานะครับกรรมการสมยาพยายามจะกระแทกซ้ายครับขุนพลน้อยขุนพลน้อยวางด้วยแข้งซ้ายหน้าก็หาช่องเข้าทำเหมือนกันก็โทมัสครับแต่ขุนพลน้อยวันนี้ก็ไม่ผ่อนเกมครับทุกจังหวะนี้พยายามเปิดเกมตลอดพามาอีกแล้วครับตอนนี้เนี่ยพาไปไหนก็ไปด้วยหมดครับธนาโทมัสแยกมาใหม่ครับขุนพลน้อยและครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับในคู่รองของรายการครับพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับขุนพลน้อยศรีสำอางครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์กับโทมัสสอชัยเจริญครับนักชกจากนครศรีธรรมราชครับดูจังหวะภาพช้าครับดักเสียบก่อนครับจังหวะแตะค้ำแล้วแทงของทางด้านโทมัสนี่ยังไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับแต่ก็ยังหยุดเกมบุกของทางด้านขุนพลน้อยไม่อยู่อยู่ดีครับถึงแม้ว่าจะแทงเข้าเป้าครับโอ้แต่ว่าโดนเข้าไปหนักครับเอาละครับไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับ Alright ladies and gentlemen the battle prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook Page All right ladies and gentlemen
of the three rounds of actions go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, คุณพลน้อยศรีสำอาง All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, our main event, and this is Muay Thai Battle. Muay Thai Battle.